ดาห์ค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ร้อนเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ารถที่อยู่ด้านหลังตูนทั้ง2คันนี้ฮอตไพล์มากๆเลยค่ะถือได้ว่าราคาร้อนแรงเพียงแค่ร้านกลางๆคุณก็สามารถเป็นเจ้าของ GLA ทั้ง2คันนี้ได้แล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละคันจะมีความสวยแล้วก็ราคายังไงรีบตามมาดูเลยดีกว่าค่ะขอเริ่มที่คันแรกเลยนะคะกับ Mercedes-Benz GLA 200 Urban ค่ะคันนี้มาพร้อมกับสีบอนเงินนะคะดูแลรักษาง่ายแล้วก็ให้ความหรูหราคลาสสิกแบบสุดๆเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวเฟซลิฟต์ด้วยค่ะคุณผู้ชมดีไซน์ด้านหน้านะคะจะมีความสวยทันสมัยมากยิ่งขึ้นและในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อมัลติสโปคขนาด18นิ้วค่ะด้วยสรีระของตัวรถ GLA นะคะจะเป็น Compact SUV ค่ะมีขนาดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบค่ะขนาดอยู่ที่ 1,600 ซีซีกับอีก156แรงม้าเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญค่ะประหยัดน้ำมันมากเลยทีเดียวค่ะผู้ชมใครนะคะกำลังมองหรือว่าตามหารถราคาไม่แรงคันนี้อยู่ต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายแล้วนะคะแต่ดีไซน์ภายในคันนี้นะคะออกแบบตกแต่งมาด้วยโทนสีดำค่ะดูแลรักษาง่ายแล้วสังเกตไหมคะว่าตัวเบาะค่ะยังใหม่มากๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถปี18ค่ะสวยเหมือนใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมภายในออปชันจัดเต็มค่ะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอนะคะสามารถเชื่อมต่อในส่วนของเนวิเกชันได้ด้วยแผงควบคุมหน้าจอค่ะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็ยังมีไฟแอมเบียนไลติ้งถึง12เฉดสีด้วยกันนะคะด้านท้ายค่ะก็ยังเป็นฝาท้ายไฟฟ้าอีกด้วยนะคะผู้ชมแล้วคันนี้ค่ะก็เป็นรถปี2018เลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่ 23,000 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะกับราคาสุดพิเศษที่เบนซ์เคตั้งไว้นะคะเพียงแค่ 1,590,000 บาทที่สำคัญเป็นรถสูตรเบนซ์ไทยแลนด์แล้วก็ยังมีวารันตีเหลือถึงปี2021เลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับสีเทา Mountain Grey นะคะสีเทาเฉดนี้จะมีเฉพาะ GLA ตัวเฟซลิฟต์เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมดีไซน์ด้านหน้ามีความสวยล้ำกว่าตัวเก่าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นตัวเฟซลิฟต์ไฟหน้าของเขาค่ะเป็น LED High Performance นะคะจุดเด่นคันนี้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือตัวล้อของเขาค่ะจะเป็นล้อ AMG Multi Spoke ขนาด18นิ้วแต่ลายนะคะจะเป็นลายเฉพาะของตัวเฟซลิฟต์ค่ะลักษณะตัวแม็กนะคะจะเป็นสีรมดำค่ะให้ความดุดันสปอร์ตแบบมากๆเลยนะคะด้านบนค่ะจะเป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะคะที่สามารถเปิดในส่วนของซันรูฟได้ทำให้ห้องผู้โดยสารด้านในค่ะมีความโปร่งโอ่งโถงแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นด้านข้างนะคะตัวประตูค่ะจะเป็นระบบ Keyless Go Package นะคะ wow. สามารถเปิดประตูได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจเลยทีเดียวค่ะด้านหลังก็ยังมีฝาท้ายไฟฟ้าสำหรับขุมพลังของ GLA 250 MG คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 2,000 ซีซีกับอีก211แรงม้าเลยค่ะคุณผู้ชมจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะคะท็อปสปีดสูงสุดได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะเรียกได้ว่าสมรรถนะการขับขี่ของรถคันนี้ไม่แพ้คันไหนๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับดีไซน์ภายในคันนี้นะคะเป็นโทนสีดำค่ะแต่จุดเด่นของเขานะคะอยู่ที่ตัวเบาะค่ะคุณผู้ชมสังเกตตรงกลางนะคะจะต่างจากคันเมื่อสักครู่เพราะว่าคันนี้นะคะเป็นแบบอะคันทาร่าค่ะคุณผู้ชมข้อสำคัญเลยนะคะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นตรงเบาะจะเป็นแบบบัคเก็ตซีทค่ะเอาใจคนรักสไตล์สปอร์ตเลยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันที่สำคัญเป็นสไตล์แบบ AMG ด้วยนะคะหน้าจอตรงกลางเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะรับกับตัวเฟซลิฟต์เลยนะคะมีระบบไฟแอมเบียนไลติ้งปรับเฉดสีได้ถึง12เฉดสีด้วยกันตัวแอร์นะคะเป็นแบบดูโอโซนค่ะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่แท็กเก็ตกล้องถอยหลังที่สำคัญในส่วนของระบบปฏิบัติการของเขาสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้อีกด้วยนะคะและสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ค่ะเลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่ 33,000 กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษเลยนะคะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะกับราคาเพียงแค่ 1,690,000 บาท
คุ้มที่สุดถูกที่สุดต้องยกให้เจล A250 AMG Facelift คันนี้แล้วนะคะในวันนี้นะคะใครชอบคันไหนคะทั้ง2คันขอบอกเลยค่ะว่าราคาคุ้มสุดๆหาไม่ได้อีกแล้วนะคะต้องรีบแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะจะซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีสูตรบริการหลังการขายเท่านั้นนะคะวันนี้กระตูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ